ตัวอย่างอันนี้นะครับก็ให้หาค่าสูงสุดสมบูรณ์แล้วก็ต่ำสุดสมบูรณ์ของฟังก์ชัน f บนช่วงปิดลบ3จนถึงปิด0นะครับฟังก์ชัน f ที่เขาให้มาก็เป็นฟังก์ชันพหุนามนะฮะงั้นสเต็ปแรกนะครับหาจุดวิกฤตที่อยู่ในช่วงที่เราสนใจก่อนนะครับดังนั้นก็ทำการดิฟก็จะได้ f พรามx นะครับดิฟ 2x กำลัง3ก็ได้กลายเป็น 6x กำลัง2ดิฟ 3x กำลัง2ก็ได้กลายเป็น 6x ดิฟลบ 12x ก็ได้เป็นลบ12ดิฟลบ7ได้0นะครับทีนี้ก็ทำการหาจุดวิกฤตนะครับก็ให้ f พราม x เท่ากับ0นะครับเราก็จะได้เป็น0เท่ากับ 6x กำลัง2บวก 6x ลบ12นะครับก็ทำการแยกตัวประกอบนะก็แยกตัวประกอบได้เป็น x บวก2 x ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นจุดวิกฤตก็คือที่ x เท่ากับลบ2แล้วก็ที่ x เท่ากับ1นะครับแต่ตอนนี้เราสนใจค่าของฟังก์ชันที่อยู่บนช่วงปิดลบ3จนถึงปิด0นะฮะเพราะฉะนั้น1เนี่ยมันอยู่นอกช่วงเราก็เลยไม่ใช้นะครับตอนนี้เราได้จุดวิกฤตเพียง1จุดนะครับซึ่งเป็นจุดที่เราสนใจอันนี้สเต็ปที่1ผ่านไปนะครับต่อมาสเต็ปที่2ก็คือหาค่าของฟังก์ชันที่จุดวิกฤตแล้วก็จุดขอบนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่2ก็คือหาค่าของ f ที่ลบ2นะครับก็เอาลบ2เข้าไปแทนในฟังก์ชันนะครับก็คือ2คูณอยู่กับลบ2กำลัง3บวกกับ3คูณอยู่กับลบ2กำลัง2ลบ12คูณลบ2ก็ลบ7นะครับคิดเลขออกมาอันนี้ก็จะได้เท่ากับ13นะครับถัดมานะฮะก็ทำเหมือนเดิมนะครับแต่หาค่าของฟังก์ชันที่จุดขอบนะครับซึ่งก็คือลบ3นะครับก็แทนค่าออกมานะครับก็จะได้ค่าเท่ากับ2แล้วก็จุดสุดท้ายนะครับก็ f ที่จุดขอบอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ f ที่0ซึ่งพอแทนค่าออกมาก็จะมีค่าเท่ากับลบ7นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราอยากหาค่าสูงสุดและต่ำสุดสมบูรณ์ก็มาดูกันครับตัวไหนที่ให้ค่าเยอะที่สุดก็คือ13นะครับเพราะฉะนั้น13อันนี้เป็นสูงสุดสมบูรณ์นะครับแล้วตัวไหนที่ให้ค่าต่ำที่สุดก็คือลบ7นะครับเพราะฉะนั้นลบ7อันนี้ก็เป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นก็เขียนสรุปนิดนึงนะฮะค่าสูงสุดสมบูรณ์ก็คือ13นะครับที่ x เท่ากับลบ2แล้วก็ค่าต่ำสุดสมบูรณ์นะครับก็คือลบ7นะครับก็ครึ่งต่ำสุดที่ x เท่ากับ0ถัดมานะครับเขาบอกว่าเมื่อคนเราจะจามเนี่ยนะฮะจะมีลมออกจากหลอดลมด้วยความเร็วต่างๆดังฟังก์ชันที่ให้มานี้นะฮะแล้วก็ความเร็วของอากาศที่ออกมาเนี่ยก็คือตัว v นะครับตัว r เป็นรัศมีของหลอดลมในขณะที่กำลังจะจามแล้วก็ r 0เป็นรัศมีของหลอดลมในช่วงเวลาปกตินะฮะแล้วก็ค่า a เป็นค่าคงที่ที่ขึ้นอยู่กับความยาวของหลอดลมจงหาว่า r เป็นเท่าไหร่ถึงจะทำให้ลมพุ่งออกมาจากหลอดลมแรงที่สุดนะฮะคือเวลาที่เรากำลังจะจามเนี่ยหลอดลมมันจะทำการบีบตัวนะฮะดังนั้นตัว r เนี่ยมันจะต้องน้อยกว่า r 0อยู่แล้วนะฮะดังนั้นข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ช่วงมานะครับแต่เราก็ควรที่จะตีความได้ว่าโอเค r เนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่บนช่วงปิด0อันนี้คือตีบสุดเลยนะครับจนถึง r 0นะฮะเพราะว่าเวลาเราจามเราหลอดลมบีบตัวนะฮะอ่ะก็พอเราได้ขอบเขตนะครับเราก็เริ่มทำการหาค่าสูงสุดว่าความเร็วที่สุดเท่าไหร่นะฮะเริ่มต้นก็ทำการหารอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะครับก็ผมก็ขออนุญาตจัดรูปฟังก์ชัน f ก่อนนิดนึงนะฮะก็คูณกระจายเข้าไปได้กลายเป็น a r 0 r กำลัง2ลบกับ a r กำลัง3นะฮะดังนั้น f พราม r ก็จะเท่ากับ2 a r 0 r แล้วก็ลบกับ3 a r กำลัง2นะฮะก็ทำการแยกตัวประกอบนะครับดึงตัวร่วมออกมาเนาะก็มีตัว a กับตัว r นะครับข้างในก็จะเหลือกลายเป็น 2r0 ลบกับ 3r นะฮะก็เพราะฉะนั้นนะครับจุดวิกฤตก็คือ r เท่ากับ0แล้วก็ r จะเท่ากับ 2r0 ส่วน3นะครับซึ่งไอ้เจ้าที่0ตรงนี้มันอยู่ที่ขอบพอดีนะฮะดังนั้นก็จริงๆจะฆ่าทิ้งก็ได้หรือเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับมันโอเคเพราะฉะนั้น เราก็มาหาค่าของฟังก์ชันที่จุดที่เราสนใจนะครับก็คือจุดวิกฤตแล้วก็จุดขอบนะครับก็หาค่าของฟังก์ชันที่จุดวิกฤตก่อนนะครับ
2 r 0ส่วน3นะครับก็แทนค่าลงไปนะฮะก็คือ a 2 r 0ส่วน3ยกกำลัง2คูณอยู่กับ r 0ลบ2 r 0ส่วน3นะครับก็จะได้เป็น a คูณอยู่กับ4 r 0กำลัง2ส่วน9คูณอยู่กับ r 0ส่วน3นะครับซึ่งรวมๆแล้วก็จะได้กลายเป็น4ส่วนด้วย27 a r 0กำลัง3ต่อมาหาค่าที่จุดขอบนะครับก็เป็น f 0 f 0อันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0แล้วก็ f ที่ r 0ก็จะมีค่าเท่ากับ0เหมือนกันนะครับดังนั้นเราหาจุดที่มีความเร็วสูงที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนครับตัวนี้สูงที่สุดแน่ๆนะครับเพราะที่เหลือเป็น0ไปแล้วนะฮะก็เราก็เลยได้ว่าเพราะฉะนั้นที่รัศมีเท่ากับ2ส่วน3 r 0นะครับจะทำให้มีลมออกมาเร็วที่สุดนั่นเองนะครับ